วันนี้เดี๋ยวจะมาทำความสะอาดนะครับล้างปืนกระบอกนี้ซะหน่อยรูเกอร์รุ่นแบ็คแคทจุด22LR นะครับวิธีปลดออกมาล้างนะครับก็ง้างนกนะครับฮาร์ปคอกนะครับแล้วก็ปลดบานพับตรงนี้นะครับข้างหม้อนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มล็อกนะครับล็อกสลักโม่นะครับแล้วก็ดึงสลักโม่ออกพอดึงออกโม่ก็หลุดออกมาจากโครงปืนเลยนะครับอุปกรณ์ของผมก็มีนะครับน้ำยาล้างนะฮะน้ำยาล้างแล้วก็มีครีมนะครับมีครีมวีนอนนะครับสำหรับหน้าโม่เนี่ยนะฮะเนี่ยหน้าโม่เนี่ยนะครับผมก็จะใช้ครีมเนี่ยนะครับชุบใส่ผ้าแบบนี้นะครับป้ายใส่ผ้าแล้วก็มาเช็ดหน้าโม่ดำๆเนี่ยนะครับนี่นะครับดำๆเนี่ยครับถูเลยครับใช้เวลาสักหน่อยนะครับถูประเดี๋ยวเดียวนะครับไม่นานนะครับนาที2นาที3นาทีแค่นั้นเองนะครับป้ายใส่ครีมวีนอนนะครับถูบ่อยๆนะครับถูขัดไปเรื่อยๆนะครับหน้าโม่ก็จะสะอาดวาววับเลยแหละนะครับเหมือนก้นกระทะนะที่เราค้างไฟลุกพวกนั้นนะครับค้างไฟลุกแล้วก้นกระทะมันก็ดำนะครับแล้วก็ขัดนะครับนี่ครับก็วาววับนะครับอันนี้สำหรับปืนซิงเกิลแอคชั่นเนาะมันถอดโม่ออกมาขัดข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นปืนระบบดับเบิลแอคชั่นลูกโม่ทั่วไปก็ต้องอาจจะต้องถึงขั้นถอดโม่นะครับออกจากโครงปืนมาเลยนะครับมาทำความสะอาดแบบนี้นะครับ และจุดที่มันเขม่าติดนะครับบริเวณโคนลำกล้องแล้วก็จุดใกล้เคียงเนี่ยก็อาศัยผ้าชุบครีมวีนอนเหมือนกันนะครับมาขัดไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆนะครับบางทีใช้แปรงสีฟันเก่าๆหรือใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่มาถูเนี่ยก็อาจจะทำให้ปืนมีตำหนิเป็นรอยได้นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะเสียผิวปืนไปเราก็ใช้ความอดทนในการใช้ครีมนะครับป้ายใส่ผ้าโอ้แหมออกซะเยอะเลยนะครับออกซะเยอะเลยแล้วก็มาถูไปเรื่อยๆนะครับโครงปืนโครงปืนด้านในหลังโม่ด้วยนะด้านในหลังโม่ข้างล่างเนี่ยนะครับออกดีมากนะครับสำหรับครีมมีนอนส่วนในลำกล้องแล้วก็รูโม่นี่นะครับเราก็ใช้น้ำยาพวกนี้ล้างนะครับน้ำยาล้างปืนทั่วไปนะครับซึ่งก็มีขายตามร้านปืนหรือไม่ก็ตามร้านขายเครื่องยนต์ประดับยนต์อะไรต่างๆนะครับอาจจะพอมีขายนะครับสำหรับน้ำมันหล่อลื่นแบบกระป๋องฉีดสเปรย์แบบนี้นะครับปัญหาก็คือใต้โครงปืนส่วนที่เป็นติดโคนลำกล้องนะครับบริเวณนี้นะครับจะทำความสะอาดยากสักหน่อยนะครับบริเวณนี้จะทำความสะอาดยากสักหน่อยนะครับก็คงต้องใช้ผ้าในชุบครีมวีนอนนะครับป้ายครีมวีนอนแล้วก็มาถูๆกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะสะออกได้สะอาดไม่หมดนะครับ
แต่ก็ให้ดูดีขึ้นหน่อยนะครับถ้าไม่อยากจะให้มีรอยเขม่านะครับรอยควันรอยเขม่าตะกั่วนะครับเป็นคราบมาติดบริเวณนี้ก็มีทางเดียวครับซื้อมาแล้วไม่ต้องเอาไปยิงมั้งเนาะเก็บไว้ที่บ้านเก็บใส่กล่องไว้นะครับไว้ดูเล่นกับชะโลมน้ำมันเล่นนะครับสะสมถ้าเป็นปืนใช้งานก็ต้องทำใจนะทำใจเพราะบริเวณนี้นี่เศษตะกั่วนะครับแล้วก็ดินปืนไม่ใช่แล้วก็เข้าเมานะมันจะมาติดนะครับซึ่งทำความสะอาดออกค่อนข้างยากนะครับก็ฉีดน้ำมันแล้วนะครับแล้วก็แส้แยงๆเข้าไปนะครับนะครับผมใช้แส้ทองเหลืองนะครับแส้ทองเหลืองตลอดเพื่อล้างขม่าล้างเศษตะกั่วนะครับคราบสกปรกในลำกล้องนะครับเสร็จแล้วก็ผมจะใช้ไม้ลำเล็กๆนะครับพร้อมกับเศษผ้านะครับสั้นๆว่าก็รูลำกล้องของจุดทั้งสองเนี่ยมันเล็กเนาะรูเล็กผ้าก็ไม่หนานักนะครับผ้าบางๆแบบม้วนเข้าไปเล็กๆแบบนี้นะครับใช้ผ้าพันไม้ตะเกียบเล็กๆนะครับเพื่อทำความสะอาดชักเข้าชักออกถูเข้าถูออกนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดสเปรย์น้ำมันหล่อลื่นล้างอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็แยงด้วยแส้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถส่องเช็คลำกล้องได้นะครับผิวลำกล้องข้างในนะครับวิธีส่องก็อาจจะใช้หัวแม่มือนะครับมาไว้ที่โคนลำกล้องให้แสงส่องผ่านเข้าตรงเล็บของเราแล้วก็ส่องดูปลายลำกล้องนะครับดูลำเกลียวนะครับถ้ามันใสปิ๊งแล้วก็โอเคแล้วครับนะครับจากนั้นก็มาทำความสะอาดที่หม้อนะครับรูโม่นะครับรูไหนรูแรกนะครับเราก็ต้องจำนะครับมันก็จะมีตัวทำให้เราหมายจำอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีเลข8เลข1แล้วก็ตัว i แล้วป่ะนะครับเราก็เริ่มจากนะครับจะมีหมายเลขผมถูแบบนี้แหละครับออกดีเหมือนกันนะครับรอบเดียวนี่ใสปิ้งเลยรูโม่นะฮะ
ดูแล้วก็ใสปิ้งเลยนะฮะคราบขม่าวไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่มีนะครับเกลี้ยงเลยนะครับใส่เข้าไปในโครงปืนโม่ของมันแล้วก็ใส่สลักโม่เข้าไปกดปุ่มนี้นะครับบีบปุ่มนี้ไว้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนดังเสียงกิ๊ก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 แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับติดขัดนิดนึงนะครับก็ปลดรูโม่ใหม่นะครับถ้าง้างนกได้โม่หมุนก็โอเคนะครับใช้งานได้นะครับบริเวณนี้นะครับที่อะไรนะเขาเรียกนกตรงที่ด้ามค้อนกระแทกเข็มแทงชนวนเราก็อาจจะทำความสะอาดบ้างนะครับก็ดีนะครับที่เหลือส่วนอื่นก็ผ้านะครับชุบน้ำมันแล้วก็ชโลมไปนะครับบริเวณจุดสัมผัสนะครับส่วนใต้ประกับนะครับในประกับก็สามารถใช้ไขควงมาหมุนออกนะครับเอาประกับออกแล้วก็เช็คดูเรื่อยนะครับมีสนิมเกิดไหมข้างในนะครับโอเคครับใสปิ้งแจ่มเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ